นี่แหละค่ะบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์นะคะที่หลายคนคิดถึงอาจจะกลับมาให้คนไทยได้สนุกสนานกันอีกครั้งค่ะแต่ในปี2564นี้นะคะจะมาในรูปแบบใหม่ก็คือสงกรานต์แบบ New Normal สถานการณ์โควิด-19ทำให้หลายคนนั้นก็เซ็งไม่น้อยค่ะเพราะว่าส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วงเลยนะคะอย่างเช่นเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทยในปี2563นั้นรับผลไปแบบเต็มๆค่ะเพราะเป็นช่วงที่เรานั้นเนี่ยก็มีวันหยุดยาวนะคะประกอบกับมีประเพณีไทยไม่ว่าจะเป็นวันครอบครัววันผู้สูงอายุหรือแม้แต่การเล่นน้ำสงกรานต์ที่โด่งดังไปทั่วโลกและดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามามากมายนะคะสร้างรายได้ให้ประเทศมหาศาลก็ถูกงดหมดเกลี้ยงเลยละค่ะล่าสุดวันนี้นะครับกระทรวงวัฒนธรรมประกาศข่าวดีครับว่าสามารถจัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีทำบุญเหมือนในอดีตที่เคยจัดก่อนการเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19ได้แต่ให้เข้มงวดเรื่องมาตรการป้องกันโรคเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็จำกัดจำนวนคนเข้าพื้นที่โดยถนนสายสำคัญที่เคยมีการจัดกิจกรรมเช่นถนนเข้าสารและถนนสายอื่นครับให้เจ้าภาพที่จัดกิจการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมทั้งนี้การจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้ซึ่งงานนี้นะครับเหล่าคนดังในวงการบันเทิงที่เคยเป็นหัวหอกจากงานสงกรานต์จะรู้สึกอย่างไรกันบ้างเนี่ยมาดูกันเลยนะครับด้านของพี่เคลลี่ธนภัทรผู้ที่เคยจัดงานใหญ่อย่าง Atlantis Water Festival 2019ก็ยืนยันนะครับว่าปีนี้ยังไม่จัดงานแน่นอนครับณวันนี้ที่รัฐบาลประกาศตัวพี่เคลลี่คิดอยากที่จะกลับมาจัดไหมครับพี่ครับอ๋อไม่จัดคือผมไม่ได้ว่าจะจัดต่อนะก็แค่สองแล้วเป็นครั้งแรกที่เราจัดแต่ด้วยสถานการณ์แบบนี้เป็นตัวผมส่วนตัวผมไม่จัดนะครับมันก็ต้องระวังมากๆเลยครับครับคือเข้าใจว่ามันเป็นประเพณีไทยที่เราไม่ได้จัดแล้วก็ด้วยเศรษฐกิจด้วยอะไรหลายอย่างผมว่ามันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะสำหรับผมเท่ากับสงกรานต์ปีนี้ถ้าเกิดมีการปลดล็อกมาประมาณนี้แล้วพี่เคลลี่พร้อมที่จะไปเที่ยวไหมพี่มีแพลนไหมครับปกติตัวผมเองไม่ค่อยได้เป็นคนแบบไปเล่นน้ำเที่ยวอะไรแบบนี้แล้วเที่ยวสำหรับผมก็มีอยู่สองอย่างแหละพักผ่อนอยู่บ้านเพราะว่าช่วงนั้นก็จะแบบคนจะอยู่ในกรุงเทพน้อยแล้วก็ออกไปเที่ยวต่างจังหวัดไปทะเลไปอะไรแบบนี้นะครับแต่ส่วนมากนอกจากปีนั้นที่ได้จัดงานจะไม่ค่อยได้แบบออกไปเล่นน้ำเขาเท่าไหร่ครับครับคืออยากให้ทุกคนพยายามสู้ต่อไปทุกอย่างมันก็เริ่มดีขึ้นเนื่องจากตอนนี้เริ่มจะมีวัคซีนเข้ามาที่ประเทศเราแล้วมันน่าจะดีขึ้นส่วนที่ทำได้ตอนนี้ผมว่าทุกคนจะต้องอดทนต่อไปและมีวินัยขอบพระคุณนะครับพี่เคลลี่ครับใช่ครับยินดีครับครับสวัสดีครับส่วนทางด้าน H2O สงกรานต์มิวสิกเฟสติวัลนะคะที่จัดใหญ่จัดเต็มทุกปีนั้นเนี่ยณตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีคำตอบออกมานะคะว่าจะจัดหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีการปลดล็อกก็ทำให้ทุกคนนั้นเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติแต่เราทุกคนก็ยังต้องมีวินัยกันต่อไปค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ